เหนื่อยแล้วโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้นี่นี่เตามาเฟืองขึ้นมาแค่นี้หลงเฟียดยุ่งเตามาเฟืองขึ้นมาแค่นี้เพิ่งเตามาเฟืองขึ้นมาวางแค่นี้หลงเฟียดเลยบอกเขาใกล้ใกล้หน่อยไปลงกับบ้านไปขี่หลังไปป้าครับเอ็ดพึ่งป้าใครไปแล้วจ้าเต่าไปแล้วกูยัยอ่ะเดี๋ยววันคณะผลไม่ได้วันคณะที่เออใช่แล้วงานเป็นถึงได้ลองๆไม่ได้อย่าพูดไปหยุดมันก่อนนะหยุดมันก่อนหยุดมาไปตบปลูกมันก่อนสองเม็ดได้ไหมยาวตอนนี้ยาวนะขนาดขนาดกว้างนี่อ่ะนี่อ่ะลอยนี่ดินี่อ่ะกวางสาวนี่อ่ะลอยพี่กัดดินกวางสาวกวางสาวเดี๋ยวพูดที่ไหนถ้าเป็นสัตว์ทะเลหายากอ่ะคนอยู่ในเขตเล็กๆเห็นในโพสต์แล้วมันมีคนโทรไปแจ้งว่าแฟนมีใครรับสายแต่ผมไหนมานี่หมดมั้งเก้าใช่21พันมาประมาณ21บ้างอุทยานให้กับติดคุกกับทางอุทยานนะทีนี้ใช่พี่เนี่ยการในเรื่องของการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากก็เป็นภารกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยออกไปที่บ้านนายทอนทหารนายทอนนะครับก็พบร่องรอยแล้วก็แม่เต่าได้กลับไปแล้วเนื่องจากคิดว่าชาวบ้านเขาแจ้งประมาณ5:00 น.แม่เต่าเริ่มขุดหลุมไข่ประมาณ6:00 น.เช้านะครับก็ในส่วนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดูพื้นที่ว่าเป็นจุดไหนแน่นะครับเพราะรอยเต่าขึ้นครั้งนึงเนี่ยมันจะมีหลุมหลอกคราวนี้ก็เขาพอทำหลุมหลอกเสร็จแล้วจะเห็นข้อสำคัญจะมีปลายทรายเป็นทรายละเอียดด้านล่างครับก็ใช้จุดนั้นในการที่จะเข้าไปดูแล้วก็ขุดหลุมลงไปนะครับก็พบไข่เต่าประมาณ92ฟองที่เป็นไข่ดีไข่ลมอีก19ฟองก็เป็นพื้นที่ที่ห่างจากน้ำทะเลไม่ไกลก็เลยมีกังวลว่าน้ำทะเลอาจจะท่วมถึงในช่วงที่มีลมจัดๆหรือว่าเป็นน้ำใหญ่ในน้ำสองค่ำสามค่ำนะครับในส่วนนี้ก็เลยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ชุมชนเพราะนั้นมีความแออัดด้วยก็เลยย้ายมาที่สุริยันสิรินาถเพื่อง่ายต่อการจัดการในการเฝ้าระวังให้ลูกเต่ามีโอกาสฟักโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้า อยู่เวรยามที่จะคอยเฝ้าระวังหลุมเต่าทำคอกเต่า2ชั้นป้องกันไม่ให้มีการรบกวนจากสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะใช้ในการติดตามเฝ้าระวังตอนที่ลูกเต่าจะออกจากหลุมไข่เนี่ยจะมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิจากกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะครับก็จะมาร่วมกันติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อจะแยกว่าอุณหภูมิระหว่างทรายปกติอุณหภูมิหลุมไข่มีความแตกต่างเนื่องจากเจ้าใบส้มที่เกิดขึ้นก็จะเห็นความแตกต่างขึ้นก็จะทำให้พยากรณ์ได้ว่าลูกเต่าจะออกขึ้นในช่วงไหนก่อนไม่คาดเคลื่อนไม่เกิน3วันนะครับก็คาดว่าหลังจากนี้ไปประมาณ 55-60 วันนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกเต่าขึ้นแต่ประเด็นก็คือเรื่องของ